ระบี่เมืองน่าอยู่ผู้คนน่ารักจังหวัดกระบี่ได้รับเกียรติจากกรมพลศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยครั้งที่14ประจำปี2565ในระหว่างวันที่2ถึง5พฤษภาคม2565โดยใช้ชื่อเกมการแข่งขันในครั้งนี้ว่าทุ่งฟ้าเกมเกมกีฬาเพื่อมิตรภาพและพาราดอนภาพเพื่อความเป็นมิตรและความเป็นพี่น้องสัญลักษณ์การแข่งขันใช้ดอกทุ่งฟ้ามาสคอตนำโชคน้องช้างอุดมโชคจัดการแข่งขัน9ชนิดกีฬากรีฑาแข่งขันณสนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่วิ่งมินิมาราธอนแข่งขันณลานพระอาทิตย์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กอล์ฟแข่งขันณสนามกอล์ฟปากาไซคันทรีคลับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตวูดบอลแข่งขันณสวนสาธารณะทาราลีลาดแข่งขันณห้องประชุมกิ่งจันทร์โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เปตองแข่งขันณสนามฟุตบอลโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่แบดมินตันแข่งขันณสนามเคบีกระบี่แอโรบิกมวยไทยแข่งขันณหอประชุมโรงเรียนเมืองกระบี่ตะกร้อเตะทนและมากรุกไทยแข่งขันณสนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตกระบี่ทุ่งฟ้าเกมกีฬาผู้สูงวัยเราเชิญชวนเพื่อนไทยมาร่วมกันแข่งขันเราชาวกระบี่ยินดีต้อนรับสู่อันดามันมาร่วมกันแข่งขันสานไมตรีด้วยกีฬาและจังหวัดกระบี่มีความพร้อมในการจัดการแข่งขันทุกด้านไม่ว่าจะเป็นด้านสนามแข่งขันน้ำหาดทรายใต้ทะเลก็สวยสดมรกตอันดามันสถานที่พักสวรรค์เกาะพีสถานที่ท่องเที่ยวอายุเป็นเพียงตัวเลขอย่าให้ใครมาเบรกด้วยคำว่าชราจะ60 70ก็แค่ไว้ให้ก้าวมาด้วยใจอย่างมุ่งมั่นที่ทุ่งฟ้าและสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นยาบำบัดให้แข็งขาที่ติดขัดถ้าจัดด้วยเกมกีฬาขอเชิญชวนพี่น้องชาวกระบี่ทุกภาคส่วนร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่น่ารักและให้การต้อนรับคณะนักกีฬาและผู้มาเยือนจากทั่วประเทศในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ด้วยมิตรไมตรีและรอยยิ้มแห่งมิตรภาพทุ่งฟ้าเกมครั้งที่14ประจำปี2565ระหว่าง2ถึง5พฤษภาคม2565ณจังหวัดกระบี่